สวัสดีค่ะมื้อนี้เนาะค่ะสาวเชื่อมักหล่อสิพาไปเลาะอยู่บ้านทงเนาะค่ะพี่น้องไปเก็บผักอีหุ่มหรือภาษาไทยก็คือมะรุมเนาะค่ะมาเบิ่งอีกที่ก็แก่แล้วเนาะค่ะแต่ว่าก็สิมีผสมปนปีกันไปนําเนาะค่ะพี่น้องอันมาเก็บซอยแน่เด้อค่ะแล้วก็สิพาไปเบิ่งว่าสิได้อีหยังแน่เนาะค่ะมื้อนี้อันลืมข้าวเนาะจนว่าแก่ปล่อยจนว่าแก่เบิดค่ะแต่เสียดายคักเนาะคันอาทิตย์ที่แล้วก็สิพอดีเนาะค่ะแต่ว่าบางหน่วยมันก็บ่ทันได้แก่คักเนาะอันภาพอาจสิย้อนแสงแน่จักหน่อยเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นหันไปทางทิศตะวันออกเนาะค่ะจะคิดมากก็มาเก็บเอารถเนาะค่ะมาเฮ็ดทางยืดหล่อรถเนาะค่ะจ้าอันนี้ต้นบักม่วงเขียวเสวยเนาะค่ะฝั่งนี้ก็เป็นบักม่วงง่าสางเนาะค่ะกับลังสีไงเนาะก็มีลนน้ำเนาะแล้วก็น้องตลอกเขามาหนักกินเนาะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นบักม่วงอกหลงเนาะค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งเนาะค่ะร่วงแต่เสียดายคักค่ะฮู้เดี๋ยวนำให้หน้าพี่ดองเดี๋ยวเห็นบ่จะปูติปีอยู่แต่เสียดายคักค่ะตอนแรกนึกว่ามันสิบ่มีได้ปีนี้เห็นบ่เห็นหน่วยเนาะค่ะนี่นะคะก็เป็นผลผลิตในบ้านสวนของสาวเชิญเนาะบ้านสวนน้อยๆเนาะค่ะบ้านทงเนาะค่ะก็ตัดแล้วเนาะค่ะกล้วยหอมเนาะค่ะกล้วยหอมปลอดสารแล้วก็ได้ผักอีหุ่มหรือผักมะรุมเนาะค่ะขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เขามารับชมเป็นโมนะคะจนจบเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย